เสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนสวดให้ได้ตลอดเวลาอ้างอิงจากโอวาทธรรมของพระอาจารย์วรงคตวิริยะทโลหลวงตามาเคยมีคนถามหลวงตาว่าถ้าทำกิจวัตรประจำวันต่างๆอยู่แล้วสวดพระคาถามหาจักรพรรดิไปด้วยจะบาปไหมหลวงตาจึงถามกลับให้พิจารณาว่าเวลาเราสวดมนต์ภาวนาจิตเราอยู่ที่ไหนคำตอบก็คืออยู่ที่บทสวดอยู่ที่หลวงปู่ดูอยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราหลวงตาจึงบอกว่าให้สวดพระคาถามหาจักรพรรดิได้ตลอดเวลาที่นึกได้สวดในใจก็ได้ถ้าเวลาไหนไม่สะดวกที่จะสวดออกเสียงจะสวดตอนอาบน้ำกินข้าวตอนยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญหรือบาปบาปคือความไม่สบายใจบุญคือความสบายใจอยู่ตรงไหนสบายใจก็เป็นบุญให้มันสวดมันแผ่มันโมทนาบุญจิตที่สวดมนต์ภาวนาล้วนเป็นกุศลดังที่หลวงปู่ดูเคยกล่าวไว้ว่าคาถาบทนี้เป็นของดีมันท่องไว้ทุกวันปกติเขาไม่ให้กันหรอกเพราะเขากลัวลูกศิษย์จะดีกว่าอาจารย์แต่ข้าไม่เคยกลัวและไม่ปิดบังท่องให้ดีนะอีกหน่อยจะรวยเพราะมีการกล่าวถึงพระศิวลีผู้เป็นเลิศทางลาภไว้ด้วยอาบไปเสกไปก็ได้กินข้าวก็ได้ดีทั้งนั้นเมื่อจิตนึกถึงพระแล้วแม้แต่เราเห็นพระเราจะปิติในพระข้าพเจ้าบอธรรมบุตรขอน้อมถวายบุญจากการเผยแผ่คำสอนของครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ให้แก่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าอันได้แก่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงตาม้าและพระอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณกับข้าพเจ้าที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ตลอดจนขอให้ญาติธรรมทุกท่านที่ได้ฟังโอวาทธรรมนี้มีส่วนในกุศลผลบุญครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ